สวัสดีครับตอนนี้เรามาทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วมาพัทยากันแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จงานกันแล้วมันก็ใกล้สิ้นปีแล้วเราก็เลยว่ามาจับฉลากกันจับใครบ้างคะก็จับกับแททูคัลเลอร์ด้วยกันแล้วก็ทีมงานแล้วก็โอ้ยมีคุณแก้วใบใหญ่มาจับด้วยนี่นะแล้วก็ทีมงานอ๋อมีรัฐมีผมมีแค่นี้มีแค่นี้ด่ากูมึงด่ากูดิไม่มึงไม่จำเป็นแล้วไงมึงไม่มีประโยชน์ตอนนี้เวลาประมาณเกือบตีสองเดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญธีมของปีนี้นะฮะพี่ดิมคิดมาว่าเป็นของที่จะให้ตัวเองในอนาคตเกินของขวัญที่พี่เตรียมมาหน่อยสั้นๆคือวันนี้ตอนนั่งรถตู้มาเขาคุยกันว่าเอ้ยของใครเตรียมมาบัฟกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วไอ้จำบอกว่าเอาจริงนะกูเพิ่งรู้ว่ามีธีมกติกาคือว่าเราจะไม่ได้เอาฉลากมาแปะที่ของขวัญแต่ว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันครับอ๋อทันสมัยจะได้ไม่มีการแบบว่าล็อกของขวัญเพื่อใครอะไรยังไงแล้วก็จะไม่ต้องแบบไม่ต้องมายากมาแปะนู่นแปะนี่ปกติเวลาจับของขวัญใช่ไหมเราต้องหาคนจับคนแรกครับผมถึงจะให้ใครต่อซึ่งอันนี้ไม่ต้องหาแอปหาให้แรนดอมนี่ของคุณกี่นิ้วอันนั้นคอนดอมหรือเปล่าแล้วคุณเตรียมอะไรมาของขวัญผมนะครับผมตามโจทย์คุณเลยครับผมว่าสิ่งที่ผมอยากได้ในอนาคตผมว่าคุณต้องซื้อตับใหม่อีกอันนึงถ้าผมต้องซื้อนะใช่คุณจะฝากผมซื้อไหมล่ะอ้าวซื้อคู่ลดราคาได้นะวินนี่ครับผมซาวเอ็นครับสวัสดีครับวันนี้จับฉลากอยากได้ของใครของพี่จ้ำหน่อยครับทำไมจากเซนส์ของผมนะมันต้องเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับเราแต่จ้ำไม่รู้ธีมเลยนะนั่นแหละยิ่งดีใช่ไหมใช่ อ่ะพี่รักอยากได้ของใครเหมือนกันครับของจ้ำครับใช้ภาษีที่ชัดเจนที่สุดเลยครับทุกปีคนนี้ดีกว่าเขาบัฟตั้งแต่ขึ้นรถตู้ว่าของเขาอ่ะใครเอาไปก็ได้คุณคิดเห็นยังไงกับของขวัญของตัวเองครับอยากได้สัตว์เอาเรื่องถึงการได้ของใครก่อนส่วนของอยากได้ของใครอยากได้เสียจ้ำเหมือนกันทำไมอ่ะมันน่าจะเป็นของที่เราก็อยากได้เหมือนกันคุณกดดันไหมที่มีคนอยากได้ของขวัญของคุณมากขนาดนี้คือจำอ่ะถ้าไม่ดีไปเลยก็คือเครียดไปเลยนะมันประมาณนั้นแหละเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะอย่างจำดีไปเลยเครียดไปเลยอย่างตรงเครียดไปเลยอย่างเดียวรัดอยากได้ของใครรัดอยากได้ของใครผมไม่ของคุณเฮ้ยอยากได้ของคุณทำไมอ่ะเพราะว่าชีวิตผมไม่เอาอะไรแล้วเหมือนกับว่าได้ของกูเหมือนกับก็คือมันก็เป็นอุบัติเหตุอีกเรื่องนึงที่มึงเกิดขึ้นกับชีวิตมึงใช่โอเคไอ้สัตว์เดี๋ยวก็มาดูกันว่าการจับฉลากนี้มันจะวินาศสันตโลแค่ไหนนะฮะเอาเลยไหมเมื่อกี้ผมคุยกับดิมมาว่าจำหมายว่าอาจจะกดดันเพราะว่าแบบว่าไม่รู้ของจะพอใจกับทีมงานไหมอะไรเงี้ยแต่ผมดูทรงแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอใจจำมันจะเอาตังค์แบบโบกเว้ยเขาเรียกว่าอัดฉีดเป็นเงินอัดฉีดฉีดทีแรกผมเห็นจำแอบแบบเข้ามานับตังค์ละเมื่อกี้พอเราพูดแซวจำอย่างเงี้ยจำก็ลุกขึ้นไปแล้วอยู่มันก็สะพายกระเป๋าเว้ยแล้วก็แบบทำเป็นจับในกระเป๋าแล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องน้ำคืออัดฉีดแน่นอนปรากฏว่าก็ไม่เซอร์เลยเมาแล้วนอนเลยจ้ะไปแล้วแง้วเนี่ยเหรอไปดูเดี๋ยวจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าธีมจับฉลากของขวัญวันนี้นอกจากจะเป็นของที่ต้องการให้ตัวเองในอนาคตแล้วเนี่ยอาจจะเป็นของที่มีความหมายหรืออาจจะเป็นของที่ปั่นยิ่งถูกยิ่งดีนี่คือคอนเซ็ปที่เราคุยกันไว้นะครับผมตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วครับนั่งกันเรียงรายเป็นตับอย่างนี้เลยนะครับผมขอเสียงหน่อยครับผมเโชว์แอปพลิเคชันของเรานะฮะมันจะไม่เดี๋ยวว่าเริ่มที่ใครยังไงคือแอปพลิเคชันจะสุ่มจะบอกเลยว่าจะได้ของใครได้ของใครแล้วเรานะคะคู่แรกของขวัญไปเปล่าไม่เป็นไรลักกี้ที่รักลักกี้ที่ลักกี้ให้เผาของพี่ลักกี้ให้กอเผาครับอันนี้ครับอันนี้ใช้ได้ในอนาคตครับเหมาะกับเผามากๆครับแล้วก็เหมาะกับรักด้วยจริงๆแล้วก็เป็นอนาคตของรักด้วยที่รักต้องใช้มันตลอดเวลาครับนี่ต้องใช้นะครับต้องใช้นะพี่กูขออนุญาตใช้กับทุกส่วนเลยนะเห็นไหมครับว่าใช้ได้จริงครับนี่เลือกตัวดีมาด้วยนะครับเพราะว่าไม่บาดใช่ไหมเครื่องครับผมใช่แล้วก็เผาแล้วใช้ทำกับอะไรอ่ะนวดอยู่แล้วเปล่าแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ค่ะผมต้องใช้ตลอดขอบคุณค่ะอันต่อไปเลยค่ะกดต่อแล้วนะคะของคนต่อไปก็คือพี่จันเฮ้ยออกแล้วว่าออกแล้วให้หมีไอ้หมีเวนมึงไม่มาเมื่อของใหญ่
สัตว์แต่ว่าน้องเขาโดนแบบความลำบากสะดอกเพราะว่าน้องก็ได้รับเชื้อโควิดแล้วก็พักงานไปแสดงว่าอาจจะดีแล้วได้ของพี่จ้ำซึ่งน่าจะเป็นของดีแน่ๆเลยใช่ไหมฮะปีที่แล้วผมได้ของจ้ำน่าได้ไหมได้เงินเท่าไหร่5,000เย็ดเคไอ้หมีเดี๋ยวกูรับแทนมึงเองรับรองว่ามากกว่า5,000เยอะแล้วเฮ้ยวันใหญ่ออกเลยเว้ยของมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกแสนนึงอะไรมันไม่มีอะไรผ้าบันคอใช่อธิบายคือมันเหมือนเราเตือนตัวเองว่าอย่าลืมความเป็นเด็กแต่อันนี้ทองแท้ใช่ไหมเทียมไม่สัตว์ร้านนี้มันใกล้คอนโดมึงมากไหมร้านที่มึงไปซื้อเนี่ยกูไม่ได้ซื้อเองอ่ะไอ้นี่ไงตอนที่ถ่ายจะขายสโนว์โรเลแล้วเขาฝากหนูซื้อไปใส่ใช่ใช่ใช่เป็นสีหน้าโจรอ๋อคือเป็นเคยใช้แล้วด้วยใช่ของมือสองใช่โควิดแย่ใช่ไหมเจอยี่นี่ไปหนักขึ้นมาเลยเดี๋ยวแค่นี้หรือเปล่าจ๊ะแค่นี้หรือเปล่าลองจับดูก็ได้ยัดไส้เหรอเราคัดกล้องตอนนี้หมีไม่รู้นะเล็กน้อยไม่มีอะไรไม่ได้เยอะแยะอะไรมีอะไรนะเพื่อนอ๋อเป็นผ้าพันคออย่าลืมไว้เด็กวอล์กเกอร์อย่าลืมไว้เด็กแล้วก็นี่คือเพื่ออนาคตของคุณยินดีด้วยกับน้องหมีครับผมผ่านไปแล้ว2รางวัลรางวัลใหญ่ออกเร็วอ่ะคนต่อไปเลยครับสล็อตวิ่งครับไม่ของพี่วินนี่ค่ะจะส่งให้ใครพี่วินนี่ให้พี่ตองค่ะลูกเมย์ลูกเมย์มาไอ้สัตว์โอ้ยเอาเรามานั่งนี้คุณอธิบายของขวัญของคุณหน่อยช่วงปีหน้าเราต้องเดินทางกันเยอะมันก็ช่วยได้สบู่อืมช่วยได้น่าจะเป็นหมอนรองคอใช่ไหมฮะไม่มึงดาวถูกอ่ะเฮ้ยหมอนรองคอจริงๆครับจริงๆแล้วอ่ะชอบนะจะบอกว่ารู้ใจเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยผมเลี้ยงลูกใช่ไหมช่วงตีสามตีสี่เขาจะไม่นอนต้องอุ้มนอนท่านี้แล้วกูก็ต้องอยู่อย่างนี้สุดยอดครับรู้ใจอยู่แล้วปกตินะครับคุณตรงจะไม่ชอบใช้หมอนรองคอใช้อะไรรองใช้หมอนรองเอวเพราะว่าอะไรฮะปวดหลังง่ายปวดหลังคู่ต่อไปนะคะไปแล้วนะคะพี่ดิมให้ของใครคะพี่ดิมพี่ดิมให้ร่างกายนักไก่ก็คือไลติ้งของเรานะครับผมและเป็นบุคคลที่กินนอนอยู่ที่บ้านพี่ดิม24ชั่วโมงครับเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วยครับไม่ต้องบอกเขาเป็นผู้จัดการผมด้วยเป็นเพื่อนผมด้วยเป็นทำบ้านเป็นคนทำอาหารเป็นทุกอย่างคือแบบคือรู้จักกันตั้งแต่มหาลัยอ่ะวันนี้ก็เลยจะมีของขวัญให้นักไก่ครับเป็นของขวัญที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้ใช้คนคิดโจทย์นี่ครับของขวัญของผมครับนี่ฮะโอ้โหข้างในเป็นกัญชาแท่งหนึ่งครับอะไรของมึงเนี่ยไอสัตว์ทองคำเป็นแหวนทองคำครับแล้วจะเห็นว่าจะเป็นเลขแบบว่าอินฟินิตอีก10ปีก็ได้ราคามากกว่านี้อีกเลยคิดว่าทองคำนี่แหละอนาคตน่าจะช่วยเราได้นะครับขอบคุณครับไม่ธรรมดาว่ะกูซื้อทองให้แฟนกูตอนนี้แฟนกูขายทองแล้วก็เป็นเล่นคริปโตแล้วรู้สึกว่ายังไงฮะรู้สึกดีมากครับคันดิการไก่มึงไม่ได้พูดนะแต่มันสวิงแบบสวยงามนะสวยงามเลยอันนี้สวิงเป็นไงแด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 งเลยอยู่ตอนนี้ครับคุณรักได้เงินได้ทองไปแล้วคุณรักต้องการอะไรโอ้โหตอนนี้เดาใจยากเลยครับอยากจะได้รถสักคันหนึ่งครับไว้ขี่ไปตากอากาศครับมึงดูหน้าคนที่เหลือมันจะมีของอะไรให้มึงโทษนะหน้ากูเหมือนพิมลี่พายเหรอมึงเอารถจากกูเหรอพี่รักอ่ะต่อเลยอันต่อไปครับนายเอสครับนายเอสให้นายนายเอสนะฮะปะทะกับน้าออสครับบุคคลที่นำพาเครื่องดนตรีของเราไปทุกที่นะครับผมด้วยธีมที่ว่าของขวัญในอนาคตที่คุณอยากได้ก็รู้สึกว่าอนาคตเราค่อนข้างเสี่ยงหน้าขิงไปเยอะนะเมื่อเช้าอ่ะแกะมาเนี่ยยังไงขอมอบให้น้าออสก่อนเลยครับคือก็เป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกล่องสุ่มเสี่ยงแทนหลายอย่างโอ้หลายอย่างด้วยมีหน้ากากมีขยายหน้าไม้อันนี้ก็มีในอนาคตมีความเสี่ยงเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของสุขภาพครับน้าออสคิดว่าน้าออสจะได้ใช้ชิ้นไหนก่อนอันนี้เนี่ยเสี่ยงแน่เอาเข้าบ้านไม่ได้โอเคครับขอบคุณมากครับครับเตอร์มอบของขวัญให้กับจอมพี่จ๋า
ตอนนี้ผมกำลังมีปัญหากับ artificial intelligence มากเลยครับในการที่ AI มันสุ่มเก่งมากนะสุ่มหาวินนี่กับตรงสุ่มหาผมกับไก่และสุ่มหาคู่นี้ครับเขาเป็นคู่บุญบารมีกันอยู่แล้วคือคุณเตอร์นะครับคุณเตอร์ที่นี่จะเป็นทำยังไงบ้างดูแลเทคนิชเชียนครับก็เกี่ยวกับเบสเยอะด้วยใช่ครับปกติพี่จำเล่นเบสมีเรื่องอะไรไหมที่แบบที่ต้องแบบรองรับพิเศษแบบว่ารองรับอารมณ์หรือยังไงไม่มีครับดีดีมึงเก่งนะพี่จำไม่อยู่จะบอกว่าไงพี่จำเรื่องมากเลยเชื่อไหมไม่แล้วห้ามพูดคำว่าอากาศนะยืนในจำไปเลยครับไปรับเชิญครับหนักนะฮะเล่นไปอนาคตได้ใช้แน่นอนครับอยู่ว่าเราก็ใช้ได้ครับผมเพราะว่าของขวัญจากอนาคตว่าเป็นของจริงฮะอนาคตเมื่อกี้ถามน้องว่าของเตอร์สายปั่นหรือว่าสายคิวทีฟวะผมไม่ปั่นพี่อ๋อไม่ใช่มันบอกว่าผมไม่ได้ปั่นพี่ผมตำถ้าเกิดจำได้คือไอ้คกหรือเปล่าใช่ป่ะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะกับดิมมากโอ้ไม่ได้แม่เสียของหมดอย่างเงี้ยเสียของไปนาออดให้นาออดไทเตอร์นี่คือคู่บุญมันมีอีกคู่นึงเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดบนรถตู้ก็นอนข้างกันครับผมนาออดขับรถไปหลับไปไหมหลับครับเดี๋ยวได้สัตว์เราเครื่องดนตรีพวกกูละจอดนอนจอดนอนหลับในปั๊มหลับในปั๊มมีคนบอกว่าเป็นยาบำรุงกำลังวันนี้ครับนายออสจะมอบไปเติ้ลครับผมเชิญครับนะครับผู้บุญบารมีครับอันนี้คืออะไรครับอะไรครับเป็นน้ำมันจิ้งเหลนก็เห็นใช้นิ้วใช้ข้อกันบ่อยๆจะบอกว่าร่างกายอันนี้ไปดมนวดดินวดแล้วก็บริหารข้อแล้วก็ไปกำคอเบสพี่จำแน่นๆครับผมมีประโยชน์อยู่ครับมีประโยชน์กว่าโคของมึงไหมต่อไปครับไปเร็วแล้วฮะไปเร็วแล้วฮะเริ่มขาดสติกันแล้วครับก็จบแล้วเริ่มนะคะไปลาซี่หมีคนหมีให้วินนี่ของน้องมีนะผมขออนุญาตเป็นแฟนของมีนะมีบอกว่าเหตุผลที่ซื้อของชิ้นนี้เป็นของยึดเหนี่ยวจิตใจในโลกเมตาเวิร์สในอนาคตครับผมนี่ครับผมผมแกะให้ฮะที่รับกระดาษนี่ก็คือหลวงพ่อไอรอนแมนเฮ้ยโอเคโอเคเข้าทางAI มันทำงานแบบความรู้ใจว่ะขอบมากหมีไปเท่เนาะหายเร็วๆน้องแล้วมาเจอกันชิ้นต่อไปนะคะอุ้ยของเผาออกแล้วAI เนี่ยทำงานยังไงวะเพราะว่าเผากับน้าเอสอ่ะเคยอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เดียวกันอยู่ด้วยกันตลอดต้องบอกก่อนนะคะว่าของนี้คือเป็นของในอนาคตที่เผาอยากได้ขออนุญาตส่งมอบให้น้าเอสเลยค่ะหมดหรือยังเฮ้ยบอสตุ๊กตาน้องนุ่มนะฮะขอตั้งแต่พรุ่งนี้เลยขอเลยมันใช้ประโยชน์ได้แบบว่าผมง่วงนอนก็หนุนนอนและอันที่สองคือเงินสดครับผม500 บาทยังไงขอให้ของวันชิ้นนี้ขอให้เผ่าได้สมปรารถนาสักทีน่ากลัวมากกันนะฮะมากไปต่อเลยนะคะไปพี่แก้วมอบของให้กับคุณลัตตี้ค่ะแล้วขอเปลี่ยนธีมเป็นธีมซีเรียสนะครับเพราะคุณแก้วเขาเตรียมพร้อมมาดีหนูไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่แต่ว่าอันเนี้ยของที่เตรียมมาจริงๆอ่ะถ้ามองจากทุกคนอ่ะพี่ลัตต์เหมาะสมกับมันที่สุดอุ้ยอ่ะแก่เลยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราแบบแก่ตัวไปเราก็ต้องใช้สิ่งนี้กล่องเปล่าไว้นะเฮ้ยเราตลกเหรออะไรอะครับเนี่ยอย่ายอมผมชอบปิดผมขาวว้าวมึงเริ่มไปขอบคุณมากครับผมรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าเราไม่แย่ที่สุดคือพูดกับทุกคนแล้วว่าใครได้ของเราก็ถือว่าเป็นคนโชคร้ายแล้วกันในวันนี้แล้วคนนั้นก็คือ
ไอ้ร้านคือตอนนี้ใช่ไหมเข้ามาตอนแรกนะครับในโรงแรมเจอคนนอนอยู่โรงแรมครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สองไปแทงจมูกที่แทงจมูกเสียแทงอีกทีนึงครั้งที่สามได้น้ำชาปิดผมขาวแล้วมึงย้อมขาวมาสองวันคือมึงหมานจริงๆเจ้าพ่อคอนเทนต์ช่องเราอยู่ได้นะเพราะว่ารัสซี่กับแก้วใบใหญ่เลยนักไก่ค่ะต้องมอบให้ใครคะนักไก่ดีไม่ได้ดิมาทำมาดิกลับมาอีกแล้วครับสวัสดีครับก็คือเมื่อกี้หมุนกันมาใช่ไหมครับคุณไก่ให้ของขวัญผม AI ของแอปนี้คืออะไรก็คือจับคู่ไม่แต่คุณจะรู้ได้ไงว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนใช่ไงมันเจอกันได้ยังไงเงี้ยอ่ะไก่ครับมีอะไรจะพูดถึงดิมไหมครับโคตรสวยโคตรสวยโคตรสวยไม่คุณคิดว่าเออใครเอาอันนี้ไปอ่ะโลกแปลกไปเราทำไงดีต้องใช้อันนี้เครื่องมือนี่แหละยิ่งพูดยิ่งไม่อยากได้ใช่ครับเพราะว่าพ่อไม่คุยก็มันจะได้แต่ไอ้ดิมเสียกเอามาได้อีกมันซ้ำที่บ้านมันซ้ำที่บ้านเลยแค่นั้นครับจะถึงบอกไงใครแลนด์ดอมใหม่วะเฮ้ยซ้ำไปเฮ้ยขอบคุณมากครับเต่าแก๊สปีนี้ครับผมจากกายพี่รักซี่ขอฝากพี่รักซี่ท่านกาบรักซี่คู่บุญบารมีอีกคู่นึงครับผมคู่นี้พี่รักทำแบ็กสเตจคู่กับรัฐมาตลอด10กว่าปีจะบอกว่าพี่รักอ่ะมีสกิลการเปลี่ยนสายที่สุดยอดมากฝึกบ่อยครับก็ได้ฝึกเปลี่ยนสายบ่อยเพราะว่าสายคาดบ่อยถ้าเกิดพี่รักอ่ะไม่ทำกับเราอ่ะผมเลิกเล่นกีตาร์เลยโจทย์ก็คือว่าสิ่งที่จะซื้อให้ตัวเองในอนาคตในอนาคตครับผมต้องการภูมิปัญญาผมต้องการวิชั่นและผมต้องการความกล้าหาญส่งต่อให้ตัวเองในเวลาที่ลำบากก็เลยมีสัตว์ชนิดนึงพี่ที่เป็นตัวแทนของภูมิปัญญาวิชั่นวิสัยทัศน์และความกล้าหาญโอ้โหและความอิสระนี่คือนกอินทรีครับผมซื้อนกอินทรีมาครับผมโตถึงแม้พี่รักจะทำไซต์โปรเจกต์เป็นการขายก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ว่าเอาอินทรีไปเป็นขวัญได้ขวัญและกำลังใจเอาไปไว้ที่ร้านครับเพื่อเรียกลูกค้าครับเมื่อกี้มึงบอกมึงอยากได้เงินได้ทองไหมเหรอตุ๊กตามาเตะปากเลยไหมเฮ้ยไม่ใช่บ้าใครจะพูดอย่างงั้นเป็นไงบ้างดีใจไหมเอาไว้จิกเรียกลูกค้ามาสมมติว่าผมไม่อยู่พี่รักจะบอกว่าไงอืมดีเจียมครับครับตอนนี้ก็จับไปก็จะครบแล้วฮะเหลืออีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายก็คือของผมเองนะฮะและคนที่จะได้รับก็คือคุณแก้วใบใหญ่ครับผมเนี่ยก็คือคู่ TTTV เป็นคู่โปรดักชันของ TTTV พอดีเฮ้ย AI มันประหลาดว่ะของเราเป็นยังไงเนี่ยอนาคตเราอ่ะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรอดอะไรนะกล่องไอติมด้วยพัม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 มันหนักนะมันหนักไอไอเย็นหนักดิค่ะและมีอะไรผักกาดดองผักกาดดองและปลาเค็มแก้วใบใหญ่กินอะไรวันนี้มีอันนึงอุ๊ยมีซองว่ะเฮ้ยอันนี้กูไม่กินแล้วเราต้องมีเงินไปต่อยอดอนาคตโอ้ขอบคุณค่ะเห็นเลยนะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวหนูดึงออกมาเลยนะ1 2เป็นยังไม่10กูฮาเลยนะเนี่ยเกียรติยศในวงการของพี่ตรงนับ15ปีดูว่าเขาใส่อะไรในซอง5 4 3 2 500บาทครับหนูคุ้มสี่คู่แข่งคนนั้นเยอะหนูคุ้มแล้วหนูซื้อยาย้อมผมให้พี่รันแล้วนะคะมาคลิปอะไรเป็นคลิปจำเป็นคลิปจำเปิดจำปิดในวันนี้ก็จับกันเรียบร้อยแล้วครับผมบอกเลยว่า AI รอบนี้แม่งเหี้ยมผ่านมากปีใหม่แล้วนะครับก็ผมขอให้ทุกคนไม่ป่วยเป็นโควิดขอให้ทุกคนไม่ป่วยเลยไม่ป่วยเป็นโรคเหี้ยนี่เลยผมรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้คนเราซัฟเฟอร์จริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ผมขอให้ทุกคนไม่ป่วยเป็นโรคนี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง TCTV ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยดิ้งๆๆๆๆเย้ไปแล้วนะโอเคขอบคุณนะครับสำหรับนกอินทรีนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลัคกี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับอยู่ที่บางบัวทองนะครับอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านสินบดีนะอยู่เรียบคลองริมคลองคะแนนนะครับเซิร์ชลัคกี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นครับเจอแน่นอนครับต้องพริกโคตรมากผมซื้อพริกรสเจ็บพริกผัดครับโอเคแล้วเจอกันครับ